วันนี้เขาขอร้องให้ผมมาถามกระทู้สดต่อรัฐบาลต่อประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประธานที่เคารพครับจะให้เกษตรกรไปพึ่งใครครับเขาพึ่งสสเขาเอาอุปกรณ์เขาเอาข้าวมาให้ผมเขาอาหารสัตว์มาให้ผมให้ผมพูดวันนี้ท่านไม่มาตอบผมจะให้เกษตรกรไปพึ่งใครท่านประธานครับวันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเอากลับบ้านข้าวเนี้ยกิโลละ5บาทเนี่ยไม่ต้องเอากลับบ้านให้เอาหวานในสภาให้มันงอกในสภานี้เลยท่านประธานครับให้มันงอกอยู่ในสภานี้ให้มันงอกอยู่ในสภานี้เลยครับเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับท่านประธานครับครับใส่ปุ๋ยไปเลยครับใส่ปุ๋ยให้มันงอกงามในสภานี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเกษตรกรของประเทศไทยไม่รู้จะพึ่งใครแล้วขอบคุณครับท่านประธานครับครับคุณเชษฐ์ครับก็ด้วยความเห็นใจนะครับแต่ว่าขอให้คุณเชษฐ์ทำความสะอาดด้วยตัวเองครับเพราะว่าเราระบายเปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึกแทนชาวบ้านแต่ผมเชื่อชาวบ้านไม่ต้องการให้เรามาทำอย่างนี้นะครับขอครับท่านประธานที่เคารพครับครับผมผมขอเก็บทุกเม็ดครับครับผมผมขอทำสะอาดด้วยตัวเองครับขอบคุณครับ